ทีนี้ต่อมาครับการรายงานเมื่อมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติหรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วเนี่ยการรายงาน 4.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งสำเนาข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจำนวน1ชุดไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอแล้วแต่กรณีนะครับระยะเวลาเนี่ยจะต้องรายงานภายใน15ระยะเวลาไม่เกิน15วันนับแต่วันสิ้นสุดจากการประกาศใช้โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบนะครับเพื่อโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณพุทธศักราช2563ข้อ38นะครับเพราะฉะนั้นประกาศใช้แล้วภายใน15วันจะต้องรายงานนะครับ 4.2 เนี่ยภายใน30วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณก็ให้ประกาศรายงานการรับเงินการจ่ายเงินประจำปีงบประมาณให้ประชาชนทราบและส่งสำเนารายงานการรับเงินจ่ายเงินให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2563ข้อ39